สวัสดีค่ะวันนี้แกงปลาช่อนใส่สายบัวแล้วก็เห็ดค่ะแกงแบบอีสานเราๆเราปลาช่อนนาแบบว่าหมักเกลือแล้วก็ใส่หมักเกลือนิดหนึ่งแล้วแช่ช่องฟรีซไว้เราอยากกินตอนไหนเราก็เอามาแกงไปดูการแกงกันเลยค่ะแกงสายบัวค่ะใส่เห็ดใส่ปลาช่อนแช่แข็งค่ะแกงส้มแบบอีสานใส่น้ำมะขามเปียกปรุงน้ำก่อนปรุงแกงก่อนใส่น้ำมะขามก่อนเพื่อไม่ให้แกงสายบัวมันดำมากต้องใส่น้ำมะขามปรุงรสแล้วใส่น้ำมะขามนะคะแต่มันก็ดำอยู่ดีแหละเพราะว่าเราใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามยิ่งเป็นมะขามเปียกนี่มันน้ำก็จะดำอยู่มันไม่เหมือนใบมะขามอ่อนถ้าใบมะขามอ่อนหรือว่าน้ำมะนาวเวลาเราแกงน้ำมันจะไม่ดำอันนี้น้ำมันก็จะออกดำดำหน่อยนี่เราจะเอาลงทีหลังค่ะเอาสายบัวกับเห็ดลงก่อนสีก็จะดำอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าแกงสายบัวนี่เวลาแกงน้ำมันก็จะออกดำๆอยู่แล้วปลาช่อนสับเป็นชิ้นแล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้เวลาเราจะกินอยากกินตอนไหนมันเป็นปลานาค่ะปลานาปีอ่ะปีหนึ่งเราจะได้กินหนหนึ่งแล้วพอเวลาเราจับแล้วเราก็มาสับเป็นชิ้นแช่ตู้เย็นไว้กินตลอดค่ะปลาหน้านั้นมันจะไม่คาวมันไม่เหมือนปลาหน้าฝนปลาหน้าฝนนี่มันจะคาวอันนี้ปลาหน้าแล้งจับหน้าแล้งมันก็จะไม่คาวแกงใส่สายบัวแล้วก็เห็ดนี่ค่ะสายบัวกับเห็ดนี้ต้องเอาลงก่อนเพราะว่าปลานี่มันแป๊บเดียวมันก็เปื่อยแล้วแกงสายบัวน้ำมันก็จะออกดำๆอย่างนี้ค่ะสีไม่สวยแต่ว่ารสชาติอร่อยแกงแบบแกงอีสานแกงสายบัวใส่ปลาช่อนนาน้ำปลามันจะออกดำๆแล้วน้ำสายบัวมันก็จะออกดำๆแต่ว่าเราเอาตัดน้ำมะขามตัดปรุงเครื่องก่อนเพื่อไม่ให้มันดำมากสีมันก็จะออกประมาณนี้นะคะถึงดำก็อร่อยดำก็ดำอร่อยปิดท้ายด้วยต้นหอมใบแมงลักใบแมงลักเนี่ยอายุ3ปีแล้วนะคะปลูกต้นเดียวสมัยก่อนเราอยู่บ้านนอกเราไม่รู้ว่าการปลูกใบแมงลักพอมันเป็นดอกแล้วต้นมันแก่แล้วก็ปล่อยให้มันตายแต่พอเรามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวมันเป็นดอกแต่ว่าเรารดน้ำมันตลอดมันก็จะแตกยอดออกพอดอกมันร่วงหมดมันก็แตกยอดออกนี่อายุ3ปีแล้วค่ะยังได้กินอยู่เลยใบงามงาม
เราไม่รู้เราอยู่บ้านนอกเราก็ปลูกปีต่อปีแต่ที่ไหนได้พอเรามาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเรารู้เลยว่าใบแมงลักเนี่ยเหมือนใบกะเพราอ่ะใบกะเพราก็อายุเป็นปี2ปี3ปีแล้วแต่ว่าเราจะลดน้ำไหมถ้าเราลดน้ำไว้เราจะได้กินใบมันตลอดปีค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงสายบัวใส่ปลาช่อนใส่เห็ดด้วยเดี๋ยวก็จะไปทอดปลาสลิดต่อค่ะปลาสลิดไข่แกงสายบัวเสร็จก็จะทอดปลาสลิดต่อค่ะกินกับแกงสายบัววันนี้เป็นนั้นว่าจบคลิปแค่นี้ละค่ะวันนี้กินแกงสายบัวกับปลาสลิดไข่ทอดปลาสลิดมีแต่ไข่นะคะเนี่ยทอดกินกับแกงสายบัวจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปละค่ะสวัสดีค่ะ